วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนปฐมคงคานะครับเป็นการจัดอบรมครูนะครับร่วมกันระหว่างสสท.และก็องค์การค้านะครับต่อเนื่องจากจุดที่จัดที่โรงเรียนหอวังเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของการทัวร์อบรมครูทั่วประเทศ14จังหวัดนะครับของสสท.และองค์การค้านะครับในวันนี้เรามีการจัดอบรม2หลักสูตรนะครับหลักสูตรหนึ่งเนี่ยก็เป็นหลักสูตรการเสริมสมรรถนะให้ครูคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายนะครับอีกหลักสูตรหนึ่งเนี่ยเป็นการอบรมในหลักสูตร active learning นะครับซึ่งเน้นครูระดับประถมแล้วก็ครูม.ต้นนะครับก็หวังว่าคุณครูที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับจะได้นำความรู้นะครับจากการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของสสท.และวิทยากรนะครับไปปรับใช้กับนักเรียนในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับสสท.และองค์การค้าก็ยังจะมีการจัดอบรมในลักษณะนี้กับครูทั่วประเทศอีกนะครับก็หวังว่าคุณครูนะครับจะได้เข้าร่วมกับอบรมและก็ได้นำความรู้ที่สสท.และองค์การค้าจัดเตรียมให้เนี่ยไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเท่าทันสถานการณ์ของโลกนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณครูทุกคนที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้องค์การค้าของสกสคนะคะได้ร่วมกับสสวทในการจัดอบรมครูผู้สอนนอกจากนี้นะคะยังได้นำหนังสือคู่มือครูนะคะมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนอกจากนี้องค์การค้าของสกสคค่ะได้พัฒนาระบบในสื่อการเรียนการสอนคุณครูสามารถดาวน์โหลดใบงานพร้อมเฉลยไปใช้ได้ฟรีนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีบอร์ดเกมออกมาด้วยนะคะและยังมีหนังสือบาร์โมเดลนะคะหนังสือแนวข้อสอบอัจฉริยะในวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็สามารถติดตามได้ใน www.sursapanpanit.com หรือว่า SSP Mall Application ได้ค่ะการจัดการอบรมในครั้งนี้นะคะเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กับคุณครูได้รับทราบเนี่ยเกี่ยวกับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษานะคะโดยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการทำกิจกรรมมีทั้งในส่วนที่เป็นเกมนะคะแล้วก็ตัวกิจกรรมใบงานต่างๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของสสวทค่ะเรามุ่งเน้นให้คุณครูได้ลงมือปฏิบัติค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะมีการทำกิจกรรมเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันค่ะเรามีเทคนิคการสอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เป็นคุณครูค่ะสิ่งแรกเนี่ยที่คุณครูจะต้องคำนึงถึงเนาะนอกจากองค์ความรู้ต่างๆนะคะคุณครูจะต้องรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนเราต้องการให้คุณครูนะคะนำสื่อของเรานะคะของสสวทที่เราได้ออกแบบมาอย่างดีนะคะผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในชั้นเรียนค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสูงสุดของเราค่ะสื่อเหล่านี้ที่เรามาให้ครูทดลองใช้นะครับก็คือจะนำไปประกอบหนังสือเรียนของสสวทนั่นเองสื่อที่ผมรับผิดชอบในครั้งนี้นะครับที่ชื่อว่าใครคือฆาตกรนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับก็คือเราจะได้ให้ครูนะครับได้มีจำลองสถานการณ์ให้ครูได้ลองใช้ความรู้นะครับการให้ผลนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับมาช่วยในการหาฆาตกรนะครับมันก็จะมีการดึงสตอรี่ของชีวิตจริงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งครูก็เห็นว่าเราสามารถนำความรู้เรื่องการให้ผลในเรื่องตรรกศาสตร์นะครับมาช่วยในการแก้ปัญหาได้นะครับซึ่งครูก็สามารถนำตัวเนี้ยไปใช้ในห้องเรียนได้ให้นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมได้นะครับกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้นะครับและส่วนถัดมานะครับก็เป็นของเกมทรายและโคทรายนะครับซึ่งตัวเกมทรายและโคทรายตัวนี้ก็คือเป็นการนำมาใช้ในการทบทวนความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับใน2เรื่องก็คือฟังก์ชันทรายและฟังก์ชันโคทรายซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเราทำออกมาในรูปแบบการ์ดเกมครูก็สามารถนำการ์ดเกมตัวนี้นะครับไปใช้ในห้องเรียนได้นะครับเกิดความสนุกสนานกระตุ้นให้ผู้เรียนเขาอยากเข้ามาเอนจอยกับบทเรียนเข้ามาสนุกกับบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเป็นการเรียนผ่านเกมนะครับได้ทบทวนความรู้แล้วก็ยังแฝงความรู้ข้างในเข้าไปด้วยในส่วนถัดมานะครับก็เป็นสื่อที่3นะครับเป็นกิจกรรมสืบจากกราฟนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นแนวอาร์ตนิดนึงครับเพราะเป็นการนำความรู้เรื่องฟังก์ชันต่างๆมาเกี่ยวพันกับชีวิตจริงนะครับให้นักเรียนให้คุณครูที่ใช้นะครับได้แต่งเรื่องเกี่ยวกับข้อความที่ให้กับกราฟที่มีนะครับแล้วก็สร้างออกมาเป็นเรื่องราวมันจะได้เห็นว่าคณิตศาสตร์เนี่ยพอเอามาอธิบายด้วยกราฟอธิบายยังไงเล่าเรื่องยังไงทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องกราฟมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับเป็นสื่อสุดท้ายสื่อที่4นะครับเป็นเรื่องการบวกเวกเตอร์นะครับสื่อนี้ก็จะต่างจากสื่ออื่นในแง่ที่ว่าเรานำเทคโนโลยีนะครับซึ่งคือจิโอจิบ้านะครับมาช่วยในการเรียนรู้นะครับมาใช้ในการนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการบวกเวกเตอร์
นักเรียนก็ได้เห็นหรือครูที่ใช้ก็ได้เห็นว่าเราสามารถนำสื่อเนี่ยมาใช้ประกอบการเรียนเพื่อให้การบวกเวกเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นการบอกหรือการให้นิยามบอกเด็กตรงๆแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมทำผ่านสื่อจิวจิบ้านนั่นเองนะครับกิจกรรมของเรานะคะก็จะมีความหลากหลายมากนะคะตั้งแต่เป็นกิจกรรมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนก็มีนะคะกิจกรรมระหว่างเรียนก็มีหรือกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้หลังจากที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วก็มีนะคะลักษณะกิจกรรมสัญญาระหว่างพ่อกับจิ๋วนะคะจะเป็นกิจกรรมสำหรับนำเข้าสู่บทเรียนนะคะในเรื่องตรรกศาสตร์นะคะในส่วนของตัวเชื่อมประพจน์ท่าแล้วนะคะลักษณะกิจกรรมศึกชิงเรือดำน้ำนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่จะใช้ในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับรูปแบบมาตรฐานของสมการวงกลมนะคะลักษณะกิจกรรมทอยลูกเต่านะคะนักเรียนก็จะได้ทบทวนความรู้เดิมนะคะจากที่นักเรียนได้เคยเรียนมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะเกี่ยวกับเลขยกกำลังนะคะเพื่อที่จะได้นำความรู้ตรงนี้นะคะมาต่อยอดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะและกิจกรรมชิงช้าสวรรค์นะคะนักเรียนก็จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะในการแก้ปัญหาค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับคุณครูนะคะคุณครูก็จะได้เห็นกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเพราะเรามีทั้งกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีเป็นแบบการ์ดเกมด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นกิจกรรมที่มีสื่อจิโอจิบ้าเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะคะค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับกับนักเรียนนะคะนักเรียนนะคะก็จะได้รับกิจกรรมที่บางกิจกรรมนะคะเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะบางกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมที่สำหรับสร้างความรู้ใหม่นะคะแล้วก็บางกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ใช้ความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่เนี่ยในการแก้ปัญหาค่ะก็กิจกรรมของ Active Learning นะคะที่เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณนะคะก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการแอคทีฟแล้วก็ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางแนวคิดเชิงคำนวณค่ะ computational thinking ค่ะพุ่งพวดและรวดเร็วนะคะแล้วก็เข้าไม่เข้านะคะคือเป็นการออกแบบเทคโนโลยีให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะมองเห็นตัวอย่างแล้วก็แก้ไขปัญหาในการทำจรวดนะคะแล้วก็ทำภารกิจตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ค่ะในส่วนของกิจกรรม lab king นะคะก็จะเป็นทักษะของการแก้ปัญหาค่ะซึ่งเป็นกระบวนการของการแก้ปัญหาตามขั้นตอนต่างๆค่ะเราก็จะออกแบบใบงานกิจกรรมให้ผู้เข้ารับอบรมเนี่ยทำใบงานนั้นแล้วก็แก้ปัญหาตามโจทย์ต่างๆซึ่งเราก็จะแบ่งเป็น4เรื่องด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมในส่วนของ Pick Me Up ค่ะ Pick Me Up ก็จะเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรม AIOU ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มีการกระบวนการของการทำงานทำซ้ำนะคะแล้วก็มีการ active learning ที่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มค่ะ loop dance ก็จะเป็นฝึกทักษะของการอ่านโค้ดนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เป็นในเรื่องของ active learning ค่ะคุณครูที่เข้ามาอบรมอะค่ะก็จะได้เห็นแนวทางในการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เป็น active learning ที่จะเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ค่ะในเรื่องของวิทยาการคำนวณหรือทักษะการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะการอบรมในครั้งนี้ก็ให้ประสบการณ์มากมายเลยนะคะเช่นรูปแบบของนวัตกรรมลักษณะการนำไปใช้แล้วก็การสื่อสารแล้วก็ได้ทดลองใช้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์มากในการที่จะสืบสารแล้วก็ส่งต่อที่เราจะไปต่อยอดได้อะค่ะกิจกรรมน่าจะเป็นบอร์ดเกมที่เป็นทรายค่ะโคไซนะคะอันนี้คือน่าสนใจเพราะว่าเนื้อหานี้น่าจะไปประยุกต์ในสาระที่คุณครูได้สอนอยู่อะค่ะในระดับชั้นม.5ได้ดีเลยนะคะประสบการณ์ก็คือประโยชน์นั่นแหละค่ะก็คือได้รับเรื่องของการนำไปใช้ในการที่จะประดิษฐ์สื่อตัวสาระอื่นๆขึ้นมาโดยนำจากที่หน่วยงานนะคะอบรมให้แล้วก็ไปประยุกต์ดีไซน์แบบใหม่นะคะซึ่งมีในทางหน่วยงานเนี่ยจัดได้หลายรูปแบบมากไม่ใช่แค่บอร์ดเกมอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยแล้วก็จะต้องศึกษาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้นอีกนะคะค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานนะคะที่ได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้แล้วก็ขอครั้งหน้าที่มีรูปแบบที่น่าสนใจแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นก็จะมีโอกาสก็จะมาอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมก็ได้รู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้บอร์ดเกมแล้วก็วิธีการสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปในการเรียนการสอนครับว่ากิจกรรมไหนควรจะสอดแทรกในช่วงไหนครับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดก็คือเกมทรายโคทรายครับเพราะว่าลักษณะของกิจกรรมจะคล้ายๆกับบอร์ดเกม Uno ซึ่งเด็กๆ เขาชอบเล่นอยู่แล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์ของเด็กเข้ากับเนื้อหาได้ดีเลยครับแล้วก็ทำให้นักเรียนได้ร่วมมือการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่เขามีประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมก็คือได้รู้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่สามารถสอดแทรกในการเรียนรู้ได้แล้วก็เรียนรู้ถึงประโยชน์แล้วก็การสรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียนครับว่านักเรียนแล้วก็นักเรียนเนี่ยได้รับความสนุกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยครับผมคิดว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นแนวทางในการแนวทางให้ครูในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดีเยี่ยมเลยครับประสบการณ์ที่ได้รับก็ปกตินะครับเป็นคนที่เล่นบอร์ดเกมแล้วก็คิดที่จะสร้างบอร์ดเกมกับเพื่อนๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เพราะว่านักเรียนรู้สึกว่าจะชอบเล่นเกมครับก็เลยอยากมาอบรมเพื่อได้ความรู้เพิ่มเติมครับโดยรวมแล้วชอบทุกๆกิจกรรมเลยครับเพราะว่าแต่ละกิจกรรมก็อาจจะเป็นในส่วนของการนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็การทบทวนบทเรียนครับประโยชน์ที่คิดได้รับนะครับผมว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำกิจกรรมต่างๆไปใช้นะครับก็จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนครับประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมเมื่อทำกิจกรรมแล้วนะครับก็จะนำกิจกรรมที่เป็น active learning นะครับนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะครับในสถานศึกษาของผมเองครับก็จะได้ไปทำกิจกรรมให้นักเรียนนะครับได้มีแนวทางในการทำกิจกรรมที่เป็น active learning ของที่แท้จริงครับชอบกิจกรรม lab king ครับที่ให้คุณครูนะครับได้ทำ lab แล้วถึงเวลาก็หมดเวลาจิ้งไปอีก lab หนึ่งตอบไปอีก lab หนึ่งครับทำให้ได้เราได้ active มากขึ้นครับในการที่เราจะต้องทำแข่งกับเวลาครับผลที่ได้รับจากการอบรมนะครับก็คือได้ความรู้นะครับแล้วก็วิธีการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้องครับในการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครับในวิชาวิทยาศาสตร์และนำไปปรับประยุกต์ใช้นะครับกับวิชาของผมเองที่ได้รับการสอนนะครับผม